วันที่29พฤศจิกายนแพลนของพวกเราคือเที่ยวอาราชิยามะทั้งจุดยอดนิยมและจุดที่ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมของคนไทยเท่าไหร่จุดหมายถัดไปคือวัดโจจักโคจิระยะทางห่างจากวัดเทนริวจิประมาณ550เมตรโดยต้องเดินกลับเข้าไปป่าไผ่เพื่อเดินทะลุไปออกอีกฝั่งขึ้นไปทางทิศเหนือครับเมื่อเดินออกมาจากป่าไผ่แล้วให้เดินเลียบบ่อน้ำโอกุระแล้วเดินตรงตามทางไปเรื่อยๆประมาณ170เมตรตามทางจะมีใบไม้เปลี่ยนสีให้ชมอยู่บ้างเดินต่อแค่แป๊บเดียวก็จะเจอทางเข้าวัดโจจักโคจิอยู่ทางซ้ายครับวัดนี้เปิด9โมงตรงถึง4โมงครึ่งค่าเข้าชมคนละ500เยนครับแค่ผ่านจุดซื้อตั๋วเข้าไปยังไม่ทันผ่านซุ้มประตูก็เจอสีสันของใบเมเปิลสดเต็มตาแล้วครับเนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่บนเขาโอกุระเมื่อเดินเข้าไปก็จะเจอเนินที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมบันไดให้เดินขึ้นสำหรับผมแค่จุดนี้ก็สวยมากๆแล้วแต่จริงๆยังมีทางให้เดินขึ้นไปชมอีกครับเมื่อเดินขึ้นบันไดมาจะพบกับอาคารหลักและหอระฆังที่ล้อมรอบไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งถ้าจะเข้าชมภายในอาคารหลักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก500เยนผมเลยไม่ได้เข้าไปได้แต่เก็บบรรยากาศโดยรอบอาคารแทนครับถัดจากชั้นนี้ยังมีทางเดินขึ้นไปต่อได้อีกริมทางเดินบางช่วงก็จะมีต้นไผ่แซมๆอยู่บ้างพอเป็นพิธีครับเป็นการเดินขึ้นเขาที่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เพราะชมวิวเพลินมากครับเดินขึ้นมาอีกหน่อยจะพบกับเจดีย์ทาโฮโตมีลักษณะเป็นเจดีย์ไม้2ชั้นสีไม้เข้มตัดกับสีสดใสของใบไม้ซึ่งหากใครอยากทราบประวัติอย่างละเอียดของแต่ละจุดวัดก็จะมีป้ายใน QR code ให้ไปสแกนศึกษาต่อกันได้ครับเมื่อเดินขึ้นไปต่อจนถึงจุดสูงสุดจะเป็นจุดชมวิวโจจักโคจิที่สามารถมองเห็นวิวเมืองได้ไกลจนถึงเกียวโตทาวเวอร์นะครับหลังจากใช้เวลากว่า40นาทีดื่มด่ำบรรยากาศภายในวัดจนเต็มอิ่มแล้วก็เดินออกจากวัดเพื่อไปยังจุดหมายถัดไปคือวัดนิซงอินที่อยู่ถัดไปประมาณ300เมตรขั้นตอนการเดินก็ง่ายมากจากทางออกวัดโจจักโคจิเดินย้อนกลับมาเริ่มที่ประตูทางเข้าวัดแล้วเดินตรงตามทางไปเจอแยกแล้วแห่งเลี้ยวซ้ายเดินตรงตามทางต่อไปเรื่อยๆก็จะเจอทางเข้าวัดนิซงอินอยู่ซ้ายมือครับวัดเปิด9โมงตรงถึง4โมงครึ่งค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปคนละ 1,000 เยนในใจก็คิดว่าค่าเข้าแอบแพงเมื่อเทียบกับที่อื่นแต่ที่นี่เป็นหนึ่งในแผนที่ตั้งใจไว้ว่าจะมาชมอยู่แล้วเลยซื้อตั๋วเข้าไปชมตามที่คิดไว้ครับพอเข้ามาปุ๊บจะเจอกับทางเดินตรงขึ้นเนินที่มีใบไม้เปลี่ยนสีอยู่สองข้างทางมีชื่อเรียกว่าโคโยโนบะบะเป็นอีกจุดที่น่าจะถ่ายรูปสวยแต่ก็ถ่ายยากมากเพราะคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดครับจากทางเดินเลี้ยวมาทางซ้ายจะเป็นทางเข้าอาคารหลักเมื่อเดินเข้าไปจะเจอสวนในอาคารไม้ที่ถึงแม้จะมีคนอยู่บ้างแต่ก็ไม่แน่นขนาดเหมือนที่เที่ยวที่พวกเราไปมาช่วงเช้าครับภายในอาคารหลักสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ก่อนเข้าต้องถอดรองเท้าใส่ถุงพลาสติกถือติดตัวไปด้วยครับภายในตัวอาคารมีพระพุทธรูปหนัก2องค์คือพระสักยมุนีพุทธเจ้าและพระอมิตาพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถถ่ายภาพได้ผมจึงได้แต่เดินเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบอาคารไปเพลินซึ่งฝั่งซ้ายของอาคารจะมีสวนหินที่มีฉากหนังเป็นใบไม้เปลี่ยนสีทั้งแดงส้มเหลืองสวยมากๆโดยจะมีระเบียงให้นั่งชมบรรยากาศได้แบบชิลๆครับหลังจากชมรอบอาคารเสร็จก็จะไปเดินชมสวนด้านหน้าต่อตรงจุดใส่รองเท้ามีป้ายเขียนว่าให้เอาถุงกลับบ้านไปด้วยก็คือในวัดไม่มีที่ให้ทิ้งถุงครับเมื่อเดินลึกเข้ามาบริเวณสวนด้านล่างคนก็จะเริ่มบางตาลงพอให้มีมุมถ่ายรูปแบบไม่ติดคนได้บ้างจริงๆมีบันไดให้เดินขึ้นไปด้านบนอีกแต่ผมไม่รู้ว่าจะต้องขึ้นไปอีกไกลแค่ไหนเลยเดินเล่นอยู่แต่ข้างล่างครับหลังจากชมบรรยากาศเต็มที่แล้วก็เดินต่อไปยังจุดหมายสุดท้ายที่วางไว้คือวัดอาดาชิโนะเนนบุสจิซึ่งอยู่ห่างไปอีก750เมตร
เมื่อออกจากวัดนิซงอินก็เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตามทางที่ Google Maps แนะนำได้เลยตามทางจะดูเหมือนบ้านพักอาศัยเป็นส่วนใหญ่เดินค่อนข้างสะดวกเพราะมีรถขับผ่านน้อยมากและคนก็น้อยกว่าทุกที่ที่ผ่านมาครับหลังจากเดินชมสองข้างทางไปเรื่อยๆชิวๆใช้เวลาประมาณ16นาทีในที่สุดก็เริ่มเห็นทางเข้าวัดแล้วครับตอนนี้นอกจากจะเริ่มอิ่มกับใบไม้เปลี่ยนสีแล้วผมยังเริ่มอิ่มกับขั้นบันไดด้วยครับวัดนี้ซื้อตั๋วเข้าชมโดยการกดตู้อัตโนมัติเอาผู้ใหญ่ราคา500เยนต่อคนและแน่นอนว่าที่นี่ก็ยังคงเต็มไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสีแบบฉ่ำเหมือนกับทุกที่ที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ต่างจากที่อื่นคือที่นี่มีสุสานเจดีย์และรูปปั้นหินกว่า 8,000 ชิ้นซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตแบบไร้ญาติเมื่อได้มาชมที่นี่ผมเลยมีความรู้สึกผสมกันอยู่หลายอย่างทั้งชื่นชมในความสวยแปลกตาทั้งรู้สึกถึงความเงียบสงบและรู้สึกวังเวงหน่อยๆครับถ้าเดินต่อเข้าไปด้านในจะมีทางเดินป่าไผ่ซึ่งสามารถเดินทะลุขึ้นไปด้านบนได้ครับด้านบนก็จะเป็นสุสานที่น้อมรอบด้วยวิวภูเขาและรูปปั้นท่านจิโซที่มี6ด้าน6ร่างซึ่งมีรายละเอียดเขียนเกี่ยวกับรูปปั้นไว้ให้เท่าที่เข้าใจคือให้ตักน้ำราดไปที่รูปปั้นเชื่อว่าจะเป็นการชำระล้างบาปได้ครับเดินกลับมาป่าไผ่ของที่นี่ถึงแม้จะเป็นทางเดินสั้นๆแต่ให้ฟีลที่วังเวงกว่าที่อื่นมากเพราะแทบไม่มีคนเลยผมเลยใช้โอกาสนี้ให้ตัวเองได้ถ่ายรูปกับป่าไผ่สักทีครับพวกเราชมบรรยากาศในวัดนี้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย2โมงครึ่งก็ถึงเวลาที่จะเดินทางกลับตัวเมืองเกียวโตโดยเมื่อเดินออกจากวัดจะเดินตรงขึ้นเหนือไปป้ายรถบัสก่อนครับเมื่อเดินตรงตามทางมาเรื่อยๆจะเจอทางเดินลอดใต้สะพานแล้วก็เดินตามทางลาดขึ้นเนินเชื่อมไปถึงถนนใหญ่อีกทีครับเอาจริงๆคือในตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะมีรถจริงหรือเปล่าเพราะไม่ค่อยเห็นรถขับผ่านไปมาเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็เจอป้ายรถบัสจริงๆแล้วครับมีรถบัสผ่านป้ายอยู่ประมาณ4สายจะเห็นว่ามีรถที่นั่งยาวไปจนถึงสถานีเกียวโตด้วยแต่ผมเคยอ่านรีวิวคนอื่นมาอีกทีว่าจะเสียเวลาเยอะเพราะเมืองเกียวโตรถติดผมเลยเลือกขึ้นรถที่มาก่อนเลยก็คือสาย94แล้วมาลงที่ป้ายซากะโชกะโคมาเอะราคา230เยนใช้เวลานั่งรถไม่เกิน10นาทีแต่พอลงรถเสร็จก็ต้องเดินตาม Google Maps ไปสถานีซากะราชิยามะต่ออีก550เมตรครับเมื่อเดินมาถึงทางขึ้นสถานีจะเป็นคนละฝั่งกับที่เราเดินออกมาเมื่อเช้าพวกเราก็ขึ้นรถไฟมุ่งหน้ากลับเกียวโตใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมกลับมาถึงเกียวโตประมาณ4โมงเย็นรวมใช้เวลากับอาราชิยามะไปประมาณ8ชั่วโมงครับสามารถรับชมคลิปเกียวโตแบบแผนเที่ยวเต็มวันได้ที่เพลย์ลิสต์ด้านขวาบนส่วนขวาล่างเป็นรวมคลิปเที่ยวเกียวโตทั้งหมดและซ้ายล่างเป็นคลิปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งหมดในช่องครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมบ้างนะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ